่ะเราจะมีการประกวดกาแฟอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นการประกวดสุดยอดกาแฟไทยนะคะนี่ก็จัดเป็นปีที่2แล้วนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟไทยแล้วก็สร้างรายได้เกษตรกรด้วยที่สำคัญจะผลักดันกาแฟอัตลักษณ์ไทยในสู่เวทีกาแฟระดับโลกด้วยนะคะก็จะนำไปจัดแสดงในงานมหกรรมพืชสวนโลกที่เนเธอร์แลนด์ด้วยคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี2565ที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฟิวเจอร์พาร์ครังสิตธัญบุรีปทุมธานีนะคะซึ่งกรมวิชาการเกษตรร่วมกับหลายภาคส่วนจัดการประกวดสุดยอดกาแฟไทยเป็นปีที่2ค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสานต่อแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกกาแฟสร้างรายได้และดูแลผืนป่าและช่วยประชาสัมพันธ์กาแฟไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคกาแฟรุ่นใหม่และยังช่วยพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มทักษะให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค่าของกาแฟไทยด้วยนะคะจากการประกวดสุดยอดกาแฟไทยปีที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีการนำกาแฟที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับ1ถึง10จากการประกวดเนี่ยไปจัดประมูลค่ะโดยกาแฟโรบัสต้าได้ราคาประมูลสูงถึงกิโลกรัมละ 20,000 บาทนะคะซึ่งท่านระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกว่าการประกวดครั้งนี้กรมวิชาการเกษตรได้คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากแหล่งปลูกทั่วประเทศซึ่งมีเกษตรกรเนี่ยส่งตัวอย่างกาแฟที่ส่งประกวดเนี่ยนะคะ245ตัวอย่างค่ะเป็นกาแฟอาราบิก้า184ตัวอย่างและโรบัสต้า61ตัวอย่างกระทั่งได้เมล็ดพันธุ์ไทยชั้นเลิศก็หวังว่าน่าจะสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรไทยเนี่ยใส่ใจในการพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปรวมไปถึงนะฮะรวมกลุ่มกันได้นะคะทำให้กาแฟเนี่ยคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆผู้ประกอบการเองก็ได้ทราบอัตลักษณ์ของกาแฟเฉพาะถิ่นของตัวเองด้วยนะคะก็เอาไปต่อยอดสร้างรายได้ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนเต็มที่แล้วค่ะยกระดับการผลิตแบบวิสาหกิจชุมชนแล้วก็การผลิตกาแฟโรบัสต้าของจังหวัดชุมพรอย่างอันนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างเพื่อร่วมกันยกระดับกาแฟไทยสู่มาตรฐานสากลนั่นเองนะคะฟังท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะในเรื่องของการยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคกาแฟเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นในสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้ทำให้พี่น้องเกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจที่สำคัญในเรื่องของการสร้างโอกาสการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรมีมากขึ้นราคากาแฟมีมูลค่าสูงมากขึ้นที่สำคัญในเรื่องของเสถียรภาพในราคาและด้านการตลาดทำให้แก้ไขปัญหาได้อย่างมีคุณภาพครับสำหรับประเภทของการประกวดก็มีกาแฟอาราบิก้ากระบวนการแปรรูปด้วยวิธีแห้งกระบวนการแปรรูปโดยวิธีเปียกและกระบวนการแปรรูปโดยวิธีกึ่งแห้งนะคะ อีกประเภทก็คือกาแฟโรบัสต้าค่ะผู้ที่ได้คะแนนประเมินคุณภาพกาแฟสูงสุด3ลำดับแรกในแต่ละประเภทเนี่ยจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัล 50,000 30,000 แล้วก็ 10,000 บาทตามลำดับนะคะสิ่งประกวดทุกประเภทที่เข้าทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัสนะคะก็จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิชาการเกษตรแบ่งเป็น3ระดับตามเกณฑ์ได้รับรางวัลตามมาตรฐานการตัดสินของสมาพันธ์กาแฟโลกรวมทั้งกรมวิชาการเกษตรเนี่ยจะจัดรถโชว์กาแฟสุดยอดกาแฟไทยนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์กาแฟของผู้ได้รับคะแนนสูงสุด5อันดับแรกของแต่ละประเภทไปจัดแสดงให้ชิมเลยค่ะในงานมหกรรมพืชสวนโลกประจำปีนี้นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์กาแฟไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีกาแฟระดับโลกค่ะ